กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรมากๆนะครับผมเนื่องจากว่าผมก็เปิดเทอมแล้วก็เรียนนะครับผมค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมก็เลยไม่ได้ที่จะมาอัดคลิปอะไรแบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าโอเคมันก็เป็นเทอมปีสุดท้ายแล้วที่ผมจะเรียนนะผมก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยจบให้ได้ภายในปีนี้นะผมก็เรียนมาประมาณ5ปีแล้วนะผมก็พยายามจบให้ได้ภายในปีนี้นั่นเองนะผมก็เลยไม่ได้มาทำคลิปนะผมโดยโอเคหลังจากนี้ก็จะกลับมาเรื่อยๆแล้วนะผมจะพยายามทำคลิปให้มันถี่กว่านี้แล้วกันนะครับผมก็ในคลิปนี้นะผมก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะผมหลังจากที่เราจบศึกคิงครับนะผมก็วันนี้นะผมที่เราเนี่ยได้ทำการจะพูดบันทึกเทปก็เก่าไปได้ทำการถ่ายคลิปนะผมนะคือวันที่7พฤศจิกายนนะผมก็เป็นวันที่โค้ชอิชิอินะครับผมแล้วก็ทีมงานสตาฟของทีมชาติไทยรวมถึงสมาคมนะครับก็จะมาประกาศรายชื่อนะผม23คนนะครับผมในการอุ่นเครื่อง2นัดก่อนที่เราจะไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนหรือว่า Mitsubishi Electric Something สักอย่างนะผมที่เขาเปลี่ยนชื่อจาก FF Suzuki ครับไปนะครับผมก็วันนี้นะผมจะประกาศรายชื่อณเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนิดๆแล้วก็มาพูดทักทายคนดูก่อนนะครับผมหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะได้มารู้กันนะผมว่า23คนที่ชีเลือกมาเนี่ยจะเป็นใครนะผมก็มีความน่าสนใจหลากหลายมากมายอย่างมากๆเลยนะผมนั่นก็คือการที่มีคลื่นลูกใหม่ไฟแรงหลายๆคนเนี่ยติดทีมชาติเมื่อศึกคิงครับนะผมไม่ว่าจะเป็นคณะคำยกเองหรือว่าหลายๆคนที่เพิ่งได้เข้ามาติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับผมสิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเจเนอเรชันของนักฟุตบอลแล้วนะผมไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนชนาธิปสารัตน์อยู่เย็นธีรสินแดงดากวินที่แขวนถุงมือไปแล้วหรือว่าธีรธรเองนะผมที่มีอายุอนามมากขึ้นนะผมเราจะสามารถเรียกใครมารับใช้ชาติแทนบุคคลเหล่านี้นะผมที่จะสามารถมีศักยภาพมากพอนะผมที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนได้ว่าอย่างนั้นนะผมก็มีความน่าสนใจมากทีเดียวนะผมซึ่งแผนการเล่นแล้วก็แท็กติกของอิชิอิต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกับโค้ชอื่นๆที่เราเคยเล่นมานะผมก็ค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจนะผมว่าใครจะเรียกติดบ้านนะผมและผมก็เชื่อว่าในสองนัดเนี้ยที่จะถึงที่เราจะเล่นกับเลบานอนกับสปป.ลาวนะผมคิดว่าอิชิน่าจะลองทีมครั้งสุดท้ายแบบเต็มระบบนะผมคิดว่าเลบานอนกับลาวเนี่ยไม่ได้ยากขนาดนั้นนะผมเป็นงานที่ง่ายหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเราจะไปแข่งกับสปป.ลาวทำไมเราจะไปแข่งกับเลบานอนทำไมที่แรงกิ้งต่ำกว่าเรานะผมซึ่งผมก็อยากจะบอกตรงนี้ว่ามันค่อนข้างที่จะคาบเกี่ยวระหว่างเจเนอเรชันของนักฟุตบอลนะผมก็มันก็เป็นทัวร์นาเมนต์เฟรนลี่แมตช์ที่ดีนะผมที่เราจะสามารถไม่ต้องเรียกตัวหลักมาเลยก็ได้ยิ่งดีนะครับผมเนื่องจากว่าเราก็ต้องคัดหาคนที่แบบดีที่สุดเพื่อที่จะไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆต่อไปนะครับผมซึ่งในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนเองอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าอิชิอิเนี่ยจะเอาใครมาเล่นไม่รู้ว่าจะเป็นชุดใหญ่ชุดเล็กหรือว่าชุดรองทีมอีกหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของทีมชาติอินโดนีเซียนะผมเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าเขาจะใช้ทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน22ปีในมาเล่นในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะผมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมเพราะว่าก็จะได้เขาเรียกว่าไงอัปเกรดนะผมตัวกระดูกของนักกีฬาทีมชาติของเขาด้วยนะผมในการที่จะเตรียมไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเอเชียนคัพหรือว่าคัพบอลโลกเองนะครับผมก็ว่ากันนะผมก็เราก็จะมาตามดูกันอีกทีนึงนะครับว่า23แข้งช้างศึกของเราที่จะไปเล่นเฟรนลี่แมตช์2นัดนี้นะครับผมในวันที่14และก็วันที่17เนี่ยจะมีใครบ้างนะผมก็รอติดตามกันนะผมก็รอเวลานะครับผมใครคิดเห็นยังไงนะครับผมกับตัวผู้เล่นนะครับผมที่อีชีเรียกมาในครั้งนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดคุณรู้แล้วนะครับผมแล้วก็มาดูช่องผมในคลิปนี้นะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมในคอมเมนต์นะครับผมตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมคอมเมนต์ไหนที่มันอาจจะเอามาทำคลิปได้ผมก็จะไปตอบในคลิปแทนนะครับผมจะไม่ได้พิมพ์ตอบนะครับผมคลิปไหนที่ผมพิมพ์ตอบได้ก็จะพิมพ์ตอบนะครับอ่ะรอเวลาและเดี๋ยวเรามาดูกันว่า23รายชื่อของทีมชาติไทยจะมีใครบ้าง Let's go ตอนนี้ก็ได้เวลาในการประกาศรายชื่อ23คนแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอปิดเสียง
เปิดเบาๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์เอานะครับผมแสงมันมืดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันมืดหรือเปล่าโอเคมาเรามาดูกันว่า23รายชื่อในครั้งนี้ในการอุ่นเครื่องเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกว่าไงอ่ะสรุปอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่า23คนจะเป็นใครนะครับผมก็เดี๋ยวขอดูก่อนถ้าผมมีใครบ้างนะครับก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วประกาศรายชื่อครับคุณสับประตูครับคุณสับประตูก่อนกลับมาติดอีกครั้งหนึ่งสำหรับจิรวัตร วังทพันธ์นะกองหลังนี่ก็ตามคาดนะนี่ก็รับมิเกลสันทิตาทอน he's back man คนลุกเลยทิตาทอนติดโอเคครับก็ตอนนี้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว23คนนะผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมว่าเขาอาจจะเรียกคนใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะผมเพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นรายการที่อุ่นเครื่องเตรียมทีมนะผมซึ่งก็ไม่ได้เจอทีมที่ยากมากนักนะผมทำให้สามารถที่จะลองทีมลองตัวผู้เล่นใหม่ๆได้นะผมซึ่งผมจะสรุปอีกครั้งนึงนะครับผมก็คือผู้สาประตูมี3คนนะผมก็คือสราโนนอนุอินกรกฎพิพัฒน์ดัดดานะครับแล้วก็จิรวัตรวงทพันธ์เนี่ยก็คือกลับมาติดอีกครั้งนึงหลังจากที่หลุดไปประมาณ 4-5 แมตช์ได้มั้งนะครับผมที่เป็นประตูขอนแก่นนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะกองหลังก็จะมีนิโคลัสมิเกลสันนะครับผมนิติพลเสรานนท์สุพันธ์ทองสงพันษาเหมวิบูลสลิงคานพรมสุภะทิตาทรอักษรศรีเควินดีลมลำแล้วก็เอเลสดอลเลาะนะครับผมซึ่งสลิงคานพรมสุภะก็เป็นการติดทีมชาติครั้งแรกของโค้ชอิชิอิด้วยนะครับผมแล้วก็ทิตาทรอักษรศรีนะครับผมผมไม่ชัวร์ว่าสลิงคานพรมสุภะก็เคยติดทีมชาตินะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่า first call ก็น่าจะของยุคอีซีมั้งแต่ทิตาทรไม่ชัวร์เหมือนกันใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับแต่ทิตาทรนี่เรียกมาผมขนลุกเหมือนกันนะผมก็เป็นรุ่นพี่อะคาเดมี่ผมเหมือนกันนะผมเหมือนกับสันติภาพจันงอมนั่นเองนะครับผมกองกลางมีชิสนุพลโชตินะครับผมพีระดลฉ่ำรัศมีวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญวิลเลียนวอเดอร์เชอร์อนันต์ยอดสังวาลรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกเอกนิษฐ์ปัญญาอัครพลพุ่มวิเศษเสกสรรราตรีพันธมิตรประพันธ์หรือเปล่าถ้าผมพูดชื่อผิดผมขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็กองหน้าจะมีสุพนัทเหมือนตาแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับผมจากที่ดูรวมๆนะผมก็จะมีตัวใหม่ในตำแหน่งกองกลางค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแล้วก็ตัวกองกลางเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเล่นหลัง3มั้งใช่เพราะว่าคิดว่านะน่าจะเล่นหลัง3เพราะว่าหลัง3มันใช้กองกลางที่ค่อนข้างเยอะๆแล้วก็เรียกกองกลางมาเยอะขนาดนี้ก็น่าจะลองอะไรใหม่ๆอย่างเช่นเล่นหลัง3บ้างอะไรบ้างนะผมคิดว่านะอันนี้ผมไม่ได้การันตีว่าเขาจะเล่นหลัง3นะครับผมอย่ามาอันนั้นนะผมคิดว่านะผมก็แค่ความคิดของผมคนเดียวนั่นเองนะครับผมมีหลายๆคนที่เรียกติดขึ้นมาใหม่นะผมไม่ว่าจะเป็นชิชานุพงษ์โชติอัครพลผู้พิเศษนี่ไม่ชัวร์เหมือนกันเคยเล่นไหมเสกสรรตราตีนี่ก็เพิ่งติดทีมชาติมั้งพันธมิตรเนี่ยประพันธ์เนี่ยก็เป็น first call ของการเล่นในครั้งนี้นะผมก็เราก็ต้องดูกันต่อไปนะผมว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างใน2นัดนี้ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรแปลกใหม่นะผมเพราะว่าในการที่จะเรียกตัวผู้เล่นมาที่หน้าใหม่ๆเนี่ยก็เป็นผลดีเนื่องจากว่าเราก็จะได้มีผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติเนี่ยมาช่วยในนัดต่างๆเวลาแบบนักเตะตัวหลักบาดเจ็บบ้างหรืออะไรบ้างนะผมซึ่งไอ้รายชื่อที่ประกาศมาเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะแกนหลักสำคัญอยู่ในตำแหน่งอ่ะตำแหน่งละตัว2ตัวไม่ว่าจะเป็นประตูก็จะเป็นสราโนนอนุอินที่เรียกมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมกองหลังก็ไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสมิเกลสันเอลิสดอลเลาะหรือว่าเควินดิลมลำที่เพิ่งติดมาแต่ก็เล่นดีเหมือนกันที่ใครบางคนพูดอ่ะชนะทิพย์พูดนะครับผมที่แบบเล่นดีนะครับผมสุวรรณทองสงก็เพิ่งกลับมาติดก็ผมก็คิดว่านี่ก็จะเป็นแกนหลักในการเล่นกองหลังของเขานะครับผมส่วนกองกลางเนี่ยตัวหลักๆก็จะมีพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับผมแล้วก็เอกนิษฐ์ปัญญาที่แบบก็ยังเป็นกองหลักในไม่ใช่กองหลักดีเป็นตัวหลักในการเล่นของทุกชุดนะครับผมเขาก็จะเรียกมาขอให้มันมีแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะ
ตำแหน่งละตัว2ตัวก็ได้เพื่อที่จะมาพยุงทีมให้มันไม่แบบคิริวคิเลมากจนเกินไปนะส่วนกองหน้าก็รู้ๆกันนะสุภนัทเหมือนตากับเชียร์ศักดิ์เผยพิมายนะผมในเกมครั้งนี้นะผมเราก็จะไปเล่นที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะธรรมศาสตร์สเตเดียมนะเมนสเตดไอเมนสเตเดียมนะครับในวันที่14พฤศจิกาและ17พฤศจิกานะครับผมซึ่งวันที่14เราจะเจอเลบานอน17เราจะเจอสปป.ลาวในเวลา 1:30 นทั้ง2นัดนะครับผมซึ่งถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับผมและก็ทางช่อง FA Thailand Facebook นะครับผมแล้วก็ YouTube ช้างศึก Official แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับผมก็ติดตามชมติดตามเชียร์กันด้วยนะครับผมก็ผมไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าไหนแต่ผมคิดว่าอิชิแกทำทีมแล้วก็ลงแทคติกค่อนข้างจะละเอียดนะครับผมเพื่อที่จะเตรียมทีมไปในการเล่นชิงแชมป์อาเซียนด้วยนะครับผมซึ่งในที่เขาพูดเกินตอนแรกนะครับผมอิชิก็บอกว่า23รายชื่อนี้ก็อาจจะส่งผลถึงการประกาศรายชื่อในการไปแข่งอาเซียนครับอีกทีนึงด้วยนะครับผมก็จะเหมือนกับคัดตัวไปไกลๆนะผมว่าการคัดตัวโดยการใช้การฝึกซ้อมของการอุ่นเครื่องครั้งนี้การคัดตัวจากเกมการแข่งขัน2นัดนี้นะผมว่าใครจะมีศักยภาพมากพอที่จะเบียดผู้เล่นตัวหลักๆนะครับผมตัวแบบแจ๋วๆของทีมชาติไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะผมเดี๋ยวเราก็จะไปตามดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับผมเกี่ยวกับ2เกมนี้ว่าทีมชาติไทยจะเล่นเป็นระบบไหนแล้วก็จะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องทามมิ่งแล้วกันนะผมว่าทามมิ่งของนักเตะไทยเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็จะมาวิเคราะห์กันในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผม